Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. La hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syahli sadri wa yassirli amli wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับวันนี้นะครับวิชาประวัติศาสตร์ของทางเพจอันอิคลาสไลฟ์นะครับก็ได้มาถึงในบทเรียนอีกบทเรียนหนึ่งนะครับเป็นบทเรียนใหม่เนื่องมาจากว่าครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราเรียนในเรื่องของสัญญาณสิ้นโลกจบไปแล้ววันนี้เราจะมีบทเรียนที่จะมานำเสนอให้กับพี่น้องนะครับก็เป็นวิชาที่สอดคล้องกับเกี่ยวกับในเรื่องของอะกีดะห์แล้วก็ในเรื่องของฟิกด้วยนะครับแล้วก็จะมีประวัติศาสตร์ที่สอดแทรกเข้ามาด้วยหนังสือเล่มนี้นะครับที่ผมหยิบมาจะมานำเสนอให้กับพี่น้องเนี่ยมีชื่อว่าชาร์ฮุสุนนะชาร์ฮุสุนนะเนี่ยเป็นหนังสือที่มีคุณค่าทางวิชาการสูงมากนะครับบรรดาผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยในอดีตในปัจจุบันนะครับก็จะใช้หนังสือเล่มนี้เป็นที่แห่งการทบทวนหรือว่าศึกษาผมอยากจะเรียนให้พี่น้องทราบนะครับว่าหนังสือที่อยู่ในมือของผมนี้นะครับได้มีการเราให้อาจารย์ฮัสซันเนี่ยถ่ายเป็นเอกสารนะฮะสำหรับพี่น้องที่เรียนในห้องเรียนประวัติศาสตร์แห่งนี้นะครับก็สามารถที่จะนำเอกสารเนี่ยมาดูควบคู่ประกอบได้แล้วก็สำหรับคนที่มีความสามารถเนี่ยผมอยากจะให้พี่น้องจดแล้วก็จดในรายละเอียดสำคัญนะครับที่เป็นเนื้อหาสำคัญนะครับแล้วก็ถ้าใครมีความสามารถในการแปลตัวบทเนี่ยตัวบทที่อยู่ในกระดาษในชีตนะครับแปลได้ก็ช่วยกันแปลนะครับเพราะว่าผมก็จะอธิบายเป็นคำเป็นตัวไปซึ่งจะทำให้พวกเราเนี่ยแปลได้และอาจจะมีหนังสือเป็นของตัวเองสักเล่มนึงเมื่อเราเรียนจบนะเรียนจบแล้วเราก็แปลไปด้วยเราก็จะมีเป็นตัวบทที่เราแปลด้วยกับสำนวนของเราเองที่ความหมายมันไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรไปเลยพอแปลเสร็จบางทีด้วยกับการที่เราอยากจะได้ผลบุญมากขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะรวมในสิ่งที่เราจดมาตั้งแต่แรกแล้วก็ทำการตีพิมพ์แล้วก็แจกจ่ายให้กับพี่น้องได้อีกนะครับเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ยังไม่มีการแปลในประเทศไทยนะครับยังไม่มีการใช้เป็นการแปลนะครับแล้วเป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือที่เขียนโดยเชคบัตบาฮารีนะครับเชคบัตบาฮารีก่อนที่เราจะไปดูในเนื้อหาที่เป็นหลักๆที่ท่านเขียนเนี่ยเราต้องทราบที่ไปที่มาของหนังสือเล่มนี้ก่อนเชคบัตบาฮารีคือใครในสื่อนะครับได้บอกว่าเชคบัตบาฮารีเนี่ยมีชื่อจริงชื่อว่าท่านฮัสซันอิบนุอาลีนี่คลับหรือว่ามีฉายาว่าอบูมุฮัมมัดอัลบัตบาฮารีท่านมีชื่อว่าทัลฮัสันอิบนุอาลีอิบนุคอลัฟมีฉายาว่าอบูมุฮัมมัดอัลบัตบาฮารีคำว่าบัตบาฮารีเป็นที่มาจากนิสบะห์คือว่าสืบมาจากแผ่นดินที่อยู่ในประเทศอินเดียผมเนี่ยเคยได้ยินแต่คำว่าบิฮาร์นะครับแผ่นดินบิฮาร์เนี่ยอาจารย์ของผมที่มาสอนที่นัตวาเนี่ยจะมีชื่อว่าได้มาจากบิฮาร์นะครับส่วนบัตบาฮารีเนี่ยผมไม่เคยได้เห็นในแผนที่มาก่อนเลยเป็นไปได้ว่ามีคนเขาให้คำนิยามในฉายาของเขาเนี่ยคำว่าบัตบาฮารีเนี่ยบัตเนี่ยแปลว่าที่ดินบาฮารีเนี่ยแปลว่าชื่อของที่ดินนั้นเขาบอกว่าพ่อของเชฟบัตบาฮารีเนี่ยขายที่ดินตรงนั้นเพื่อย้ายตัวเองเนี่ยมาอยู่ในมาดีนะในมักกะมาอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียมาในยุคประมาณ200ปลาย200ปลายก่อนที่ถึง300ปีในวันเกิดของเชคบัตบาฮารีเนี่ยไม่มีระบุชัดเจนว่าท่านเนี่ยเกิดในยุคใดไม่มีนักวิชาการคนไหนล่วงรู้ว่าวันเกิดของท่านเนี่ยวันไหนแต่ว่าเขามีความเห็นพ้องต้องการว่าวันตายของท่านเนี่ยอยู่ในปีที่329นั่นหมายความว่าท่านเป็นคนที่อยู่ในยุคเปลี่ยนถ่ายระหว่างยุคซะลัฟกับยุคคอลัฟพี่น้องเราเนี่ยมาเรียนจนกระทั่งถึง
คำบางคำเนี่ยไม่ต้องอธิบายก็รู้แล้วใช่ไหมฮะแต่ก็เพื่อเอากลับมาอธิบายนิดนึงเพราะว่าพี่น้องหลายคนเนี่ยฟังแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจยุคซะลัฟกับยุคคอลัฟซะลัฟคือใครคอลัฟคือใครซะลัฟทางด้านภาษาเนี่ยแปลว่าอะไรฮะชนที่อยู่ล่วงหน้าหรือว่าชนที่มาก่อนชนที่อยู่ยุคแรกเรียกว่ายุคซะลัฟนักวิชาการบอกว่ายุคซะลัฟเนี่ยเราไม่มีข้อผูกมัดไม่มีเงื่อนไขว่าจะนับกี่ปีหรือว่ายังไงแต่เขาเอาจากคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีบอกว่าคอยรุนกุรุนนับคือยุคสมัยที่ดีที่สุดเลยเนี่ยคือกอรนียุคของฉันนักวิชาการเขาเอาคำพูดของท่านนบีตรงนี้มาเป็นตัวแบ่งยุคสมัยที่ดีที่สุดนบีบอกว่ายุคสมัยที่ดีที่สุดคือยุคของฉันซุมมัลลาดีนะยะลูนะฮุมหลังจากนั้นก็ถัดไปซุมมัลลาดีนะยะลูนะฮุมหลังจากนั้นก็ถัดไปนบีพูดแบบนี้กี่ครั้ง3จังหวะ3ครั้งด้วยกันนั่นแสดงว่า3ยุคทีนี้นักวิชาการเขาคิดไปอีกว่ายุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยที่บอกว่ายุคของฉันเนี่ยแล้วมันสิ้นสุดตอนไหนล่ะยุคนบีเนี่ยนับตั้งแต่นบีตายเรียกว่ายุคนบีหรือว่าซอฮาบะห์มีชีวิตอยู่ก็ยังเรียกว่ายุคนบีนักวิชาการก็เลยไปดูซอฮาบะห์ของท่านนบีว่าซอฮาบะห์คนสุดท้ายของท่านนบีที่ตายเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยอยู่ในปีไหนก็ปรากฏว่าซอฮาบะห์คนที่เสียชีวิตสุดท้ายเนี่ยอยู่ในปีที่100โดยประมาณแสดงว่าเขาก็เลยนับเป็นยุคแรก100ปียุคที่2ก็อีก100ปียุคที่3ก็อีก100ปีก็เป็นทั้งหมด300ก็เลยเป็นยุคซะลัฟเขาเรียกกันยุคซะลัฟก็คือยุค300ปียุค300ปีเนี่ยมีใครมีทั้งอิหม่ามฮานาฟีอิหม่ามมาลิกีอิหม่ามชาฟีอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลอิหม่ามซุบยะอัสซาวรีอิหม่ามอะไรฮัมมะอิมเซดมีเยอะแยะอยู่ในนี้หมดเลยอยู่ในยุคนี้หมดเลยนะครับยุค300ปีที่นบีบอกว่าเป็นยุคที่ดีที่สุดแหละนะครับยุคที่ดีที่สุดส่วนคอลัฟนักวิชาการให้คำนิยามความหมายว่าคือหลุดจาก300ปีเป็นยุคที่มีความปั่นป่วนเป็นยุคที่วิชาการถูกผสมเป็นยุคที่เราต้องเจอแบบทดสอบเราเป็นยุคที่แบบว่าพูดง่ายว่ายุคซุนนะเนี่ยจะเริ่มถดถอยแล้วก็น้อยลงไปเรื่อยๆยุคคอลัฟนะครับแต่นี้ว่ามันมีกลุ่มคนที่เขาพยายามทำให้ยุคคอลัฟเป็นที่ยอมรับขึ้นมาโดยเขาบอกว่ายุคซะลัฟเนี่ยอัสลัมและยุคคอลัฟเนี่ยอะห์กัมคำพูดนี้คืออันตรายมากมันอันตรายถ้าว่าเขามีเป้าหมายที่จะทำลายยุคซะลัฟเขาบอกว่าซะลัฟอัสลัมเนี่ยหมายความว่ายุคซะลัฟเป็นยุคที่ปลอดภัยหมายความว่าศาสนาของเขาเนี่ยปลอดภัยแต่ความรู้เนี่ยไม่เยอะแต่ยุคคอลัฟเนี่ยอะห์กัมเนี่ยหมายความว่ามีความรู้มากกว่ายุคซะลัฟมีความรู้มากกว่ายุคซะลัฟฉะนั้นถ้าเราจะปฏิบัติตามเรื่องศาสนาควรจะปฏิบัติตามยุคคอลัฟอันนี้เขาให้คำนิยามแบบนี้นะเพราะอะไรมั้ยเขาบอกว่าในยุคซอฮาบะห์เนี่ยไม่มีในเรื่องของการสื่อสารหรือว่าในเรื่องของโรงเรียนที่มันกว้างขวางวิชาความรู้ที่มันเยอะหนังสือที่มันแยะไม่มีในยุคซะลัฟฉะนั้นคนที่จะรู้เรื่องศาสนาเนี่ยจะรู้เพียงแค่อยู่แค่ไม่กี่หะดีษไม่กี่อายะห์กุรอานไม่กี่ความรู้เท่านั้นเองแล้วเขาก็ใช้ความรู้ที่เขามีอยู่รอดแต่พอมาในยุคคอลัฟเนี่ยเขาบอกว่านักวิชาการเนี่ยรวบรวมสมมุตินะยกตัวอย่างเช่นอบูฮานิฟาเนี่ยอบูฮานิฟาได้เขียนหนังสือขึ้นมา40หน้าพอมาถึงยุคของอิหม่ามมาลิกเขียนหนังสือขึ้นมาอีก40หน้าพอมาถึงยุคของอิหม่ามชาฟีเขียนขึ้นมาอีก40หน้าพอมาถึงยุคอิหม่ามอะห์มัดเขียนขึ้นมาอีก40หน้าพอมาถึงยุคซะลัฟยุคคอลัฟในยุคท้ายเนี่ยเขารวบรวมของฮานาฟีของมาลิกีของชาฟีของฮัมบาลีจนกระทั่งมีความรู้มากกว่าเขาเรียกว่าอะห์กัมมันจึงมีคำพูดที่บอกว่ายุคซะลัฟอัสลัมยุคคอลัฟอะห์กัมเขาพยายามที่จะทำให้ยุคคอลัฟเป็นที่ยอมรับมากกว่ายุคซะลัฟซึ่งอันตรายมากเพราะว่าอะไรมั้ยอุลามะห์ที่มีความผิดเพี้ยนในเรื่องของอะกีดะห์เนี่ยปรากฏตัวออกมามากมายในยุคคอลัฟนะครับเช่นไม่ว่าจะเป็นชีอะห์ไม่ว่าจะเป็นหลักความเชื่อที่เป็นมุรจิอะห์หลักความเชื่อที่เป็นกอดารียะห์
หลักความเชื่อที่เป็นเชบรียะคือมันเกิดในยุคสลับแต่มันเกิดคนหมู่น้อยมากแต่พอมาถึงในยุคคอลัฟเนี่ยความคิดพวกเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีบรรดาที่อ้างตัวเองว่าเป็นอุลามะมากมายเกิดขึ้นในยุคคอลัฟซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนพวกเนี่ยได้สร้างวาทกรรมขึ้นมาว่ายุคคอลัฟจะมีความรู้มากกว่ายุคสลับเพื่อที่จะให้คนยอมรับว่าเวลาจะกลับเรื่องของศาสนาเนี่ยไม่ต้องกลับไปหาสลับหรอกเพราะว่าสลับความรู้น้อยถ้าไปดูสลับเนี่ยความสลับความรู้น้อยนะครับซอฮาบะบางคนเนี่ยคือมีชีวิตทั้งชีวิตยังไม่รู้เลยนะครับว่าเวลาที่รอมฎอนมาถึงแล้วฝันเปียกขึ้นมาเนี่ยพอตื่นเช้ามาในสภาพที่มียูนุบเนี่ยไม่รู้ว่าแท้จริงบวชได้ไม่รู้เพราะว่าความรู้ไม่ถึงเขาก็มีคนอ้างว่านี่ขนาดซอฮาบะยังมีความรู้ที่น้อยขนาดนี้เลยเนี่ยแสดงว่ายุคสลัฟเนี่ยจะเอาความรู้ไม่ได้เขาเลยบอกว่ายุคคอลัฟเนี่ยอะฮกัมมีความรู้มากกว่าและมีข้อวินิจฉัยปัญหาที่ค่อนข้างจะชัดเจนกว่าอันนี้เป็นคำพูดเป็นวาทกรรมที่ผิดนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติตามในเรื่องเราศาสนาเนี่ยต้องกลับไปหากรอบของยุคสลัฟยุคสลัฟเป็นยุคที่ปลอดภัยและเป็นยุคที่มีความรู้มีความเข้าใจในศาสนาที่ดีที่สุดเลยเชคบัตบาฮารีเจ้าของหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นอุลามะที่ไม่ถูกระบุวันเกิดเมื่อไรแต่ถูกระบุว่าวันตายนะครับเสียชีวิตในปีที่329เมื่อกี้อธิบายให้ฟังแล้วนะครับว่าสลับกับคอลัฟแตกต่างยังไงแสดงว่าอุลามะท่านเนี่ยเชคบัตบาฮารีเนี่ยอยู่ระหว่างสลับแล้วก็คอลัฟอยู่ระหว่างการเปลี่ยนทายยุคสมัยตัวเชคบัตบาฮารีเป็นแบบอย่างที่ดีมากคนนึงให้กับนักศึกษาให้กับพวกเราด้วยเพราะว่าท่านไม่ใช่อาหรับแต่เดิมท่านเป็นคนที่มาจากประเทศอินเดียแต่ท่านวันหนึ่งด้วยกับความอะไรครับความพยายามความอุตสาหะของท่านเนี่ยจนกระทั่งว่าท่านเป็นอุลามะใหญ่คนหนึ่งที่เขียนหนังสือชะรุสุนนะเล่มนี้ขึ้นมานะครับฉะนั้นการที่เราได้เรียนหนังสือของท่านเนี่ยก็ถือว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกเกียรติเราแล้วยกเกียรติให้กับเราแล้วนะครับพี่น้องทีนี้ประวัติของเชคบัตบาฮารีเนี่ยลักษณะของท่านเนี่ยที่โดดเด่นเลยก็คือเรื่องของวาระและบรอเรื่องของวาระและบรอก็คือการวางตัวกับสังคมถ้าเป็นกลุ่มชนที่ทำบิดอะห์เนี่ยท่านจะเป็นบุคคลที่คนบิดอะห์ไม่ชอบคนบิดอะห์รังเกียจพี่น้องถ้าเราจะเป็นคนทำงานศาสนาเนี่ยผมบอกเลยถ้าผลกระทบการทำงานศาสนาของเราไม่มีใครเกลียดเราไม่มีใครว่าร้ายเราไม่มีใครต่อต้านเราแสดงว่าเราอาจจะบกพร่องในเรื่องการทำงานศาสนาเพราะว่าคนทำงานศาสนาเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่มันจะลื่นลมสมฤดีถูกไหมฮะอยู่ในยุคที่มีบิดอะห์เต็มชีริกเต็มเป็นไม่ได้เหรอทำงานศาสนาแล้วมันลื่นหมดเลยจะไปบรรยายที่ไหนก็มีคนให้ไปบรรยายจะไปที่ไหนก็มีแต่คนรักคนที่จะประเค้นนู่นนี่ให้มาให้อันนี้มันผิดมันขัดแย้งกับแนวทางของคนทำงานศาสนาเพราะคนทำงานศาสนาตั้งแต่ยุคนู้นเนี่ยเชคบัตบาฮารีจนกระทั่งถึงยุคของเราเนี่ยไม่ได้สบายเลยเพราะเขาต้องยืนหยัดเขาต้องยืนหยัดแล้วเขาต้องพูดเขามีความเชื่อว่าถ้าอุลามะเงียบกลุ่มบิดอะห์ก็จะพูดและบิดอะห์ก็จะเกิดขึ้นมากชีริกก็จะเกิดขึ้นมากฉะนั้นคนที่เป็นอุลามะที่รู้จักซุนนะต้องพูดและต้องพูดตรงไปตรงมาชัดเจนบิลลาติฮิอัซซันด้วยกับคำพูดที่ดีไม่ใช่ด้วยการด่าทอเอ้ยไอ้บิดอะห์มันอย่างนี้ไม่ใช่แต่พูดด้วยกับคำพูดที่ดีบนหลักการศาสนานี่คืออุลามะเชคบัตบาฮารีเป็นบุคคลที่ชาวบิดอะห์ทั้งหลายเนี่ยต่างพากันเกลียดชังถ้าเราทำงานศาสนาเนี่ยแล้วชาวบิดอะห์เกลียดชังเราอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์เลยนะครับผมบอกให้ถ้าพี่น้องถูกรูปพี่น้องเนี่ยถูกเอาไปโพสใน Facebook แล้วก็มีคนเขียนคิ้วเขียนอะไรให้ในจมูกพี่น้องหรือว่าในรูปเนี่ยแล้วก็กากบาทข้างหน้าแล้วก็บอกไอ้วัวบีว่าบีนู่นนี่นั่นเนี่ยพี่น้องภูมิใจเถอะถ้าไอ้คนโพสเนี่ยเป็นคนที่ทำชีริกและทำบิดอะห์เนี่ยแสดงว่าการต่อต้านของเราการยืนหยัดซุนนะห์ของเราเนี่ยมันไปกระทบการดำเนินชีวิตของพวกเขาอะใช่ไหมแต่ถ้ามาถูกทางแล้วบางทีเนี่ยพวกเราเองนะฮะในคณาจารย์เราเองเนี่ยก็นั่งคุยกันผมอาจารย์คอริสอาจารย์อะไรก็แล้วแต่ก็นั่งคุยกันเวลาเราถูกเอารูปเราไปล้อเลียนเอารูปเราไปว่า
เราก็บอกแสดงว่าขึ้นชั้นแล้วแสดงว่าไต่ละไต่ขึ้นชั้นแล้วแสดงว่าเป็นที่รู้จักของพวกบิดอะห์และพวกชีอะห์แล้วแสดงว่าเราทํางานศาสนาผ่านแล้วแต่ถ้าหากว่าเราทํางานศาสนาแล้วพวกนี้ไม่เกลียดเราเลยอ่ะมีความสัมพันธ์ดีมีความอะไรครับปรองดองกันชัดเจนดีมากไปด้วยกันเลยอิหร่านนู่นนี่นั่นอันนี้คือผิดละการดําเนินชีวิตของเราผิดละนะเชคบัรบาฮารีนะครับในยุค ของท่านเนี่ยท่านยืนหยัดบนซุนนะห์จนกระทั่งว่าคนเนี่ยเกลียดท่านแล้วก็มีอยู่ในยุคหนึ่งยุค ของท่านนะครับประวัติแกบอกว่าวะกานัตลินบัรบาฮารีมุญาฮิดาตวัลมะกอมาฟิดดีนกะซีรอเชคบัรบาฮารีเล่าโดยท่านอิบนุอบียะอะลานะครับในหนังสือตอบะกอตท่านบอกว่าสำหรับเชคบัรบาฮารีเนี่ยเป็นบุคคลที่อะไรครับมีมุญาฮิดาแล้วก็มีจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่องราวศาสนาว่าแค่นั้นมุคอลิฟูนะยะกีซูนะกอลบัสซุนตอนอะไรแล้วก็ท่านได้เล่าว่าบรรดาคนที่อะไรฮะเกลียดชังในตัวเชคบัรบาฮารีต่างรวมตัวกันนะครับแล้วก็สร้างความเกลียดชังในหัวใจของผู้ปกครองให้เกลียดกับเชคบัรบาฮารีนะครับในปีที่321นะครับในคีลาฟะหรือว่าในคอลิฟะที่ชื่อว่ากอฮิรแล้วก็คอลิฟะกอเฮดเนี่ยเขามีที่ปรึกษาคนหนึ่งชื่อว่าอิบนุมักกิลละอิบนุมักกิลละเนี่ยพยายามที่กระซิบกระซาบคอลิฟะนะครับว่าเนี่ยบัรบาฮารีเนี่ยสร้างให้สังคมแตกแยกสอนอะไรที่มันมีแต่ความเสื่อมเสียนำพามาซึ่งฟิตนะคือพยายามที่จะใส่ร้ายตัวเชคบัรบาฮารีต่างๆนานาจนกระทั่งคอลิฟะกอเฮดเนี่ยเขาเชื่อตามและเขาก็ส่งคนไปเขาเรียกอะไรไปอุ้มจะไปอุ้มเชคบัรบาฮารีแต่ลูกศิษย์ของเชคบัรบาฮารีแล้วก็หลายๆคนช่วยกันปกป้องป้องกันจนกระทั่งท่านเนี่ยรอดพ้นจากฟิตนะห์ดังกล่าวแต่ท่านต้องอพยพไปยังสถานที่ต่างๆแต่สุดท้ายเลยเนี่ยครับในเชคในท่านอิบนุอบียะลาเนี่ยเล่าบอกว่าเชคบัรบาฮารีในยุคสุดท้ายเลยเนี่ยปรากฏว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้ช่วยเหลือเชคบัรบาฮารีและให้ความโกรธของคอลิฟะห์เนี่ยไปตกอยู่กับอิบนุมักกิลละคนที่พยายามให้เชคบัรบาฮารีถูกจับเนี่ยความโกรธของคอลิฟะห์กอเฮรก็ไปตกอยู่ที่อิบนุมักกิลละและสุดท้ายอิบนุมักกิลละก็เป็นคนที่ต้องอพยพหนีไปเสียเองสุดท้ายเชคบัรบาฮารีก็ถูกเชิญกลับมาให้มาประจำตำแหน่งเป็นผู้รู้เป็นผู้สอนแล้วก็คอยปกป้องในเรื่องราวศาสนาต่อไปส่วนอิบนุมักกิลละนะครับสุดท้ายถูกจับได้แล้วก็ถูกนำมาแล้วก็ถูกอะไรครับทำให้ตาบอดทั้งสองข้างและสุดท้ายก็เสียชีวิตในคุกในสถานที่กักขังนะครับนั่นก็คือประวัติโดยคร่าวๆ ของเชคบัรบาฮารีว่าท่านเนี่ยได้ในชีวิตของท่านนะครับต่อสู้ในเรื่องราวศาสนามาตลอดเลยบรรดาอุลามะหลายคนนะครับได้ให้คำชมเชยให้คำนิยมกับเชคบัรบาฮารีมากนะครับแล้วก็มีคำพูดหนึ่งของเชคบัรบาฮารีค่อนข้างจะเป็นคำพูดที่มีประโยชน์ท่านได้บอกว่าอัลมาจาลิซะห์ ลิลมะนาซิฮะห์ฟัตฮุนบาบิลฟาอิดะห์การนั่งร่วมอยู่กับบุคคลที่พยายามนะซีฮัตหรือคอยตักเตือนกันและกันนั้นถือว่าจะเปิดประตูแห่งความมีประโยชน์อย่างมากมายประตูแห่งสาระประโยชน์พูดง่ายว่าถ้าเรานั่งอยู่ในกลุ่มคนที่เขาชอบตักเตือนกันพูดคุยในเรื่องศาสนาคอยที่จะพยายามขัดเกลาจิตใจกันนั่นคือกลุ่มคนที่เปิดประตูแห่งความแห่งสาระประโยชน์แห่งความเข้าใจในอิสลามวัลมุจาลิซะห์ลิลมุนาซะเราะห์วัลกุบาบิลฟาอิดะห์แต่ถ้าหากว่าเราเลือกไปนั่งในกลุ่มคนที่ชอบโต้เถียงกันชอบตอบโต้กันชอบโต้วาทีกันนั่นเราไปนั่งอยู่กับกลุ่มคนที่ปิดประตูแห่งสาระประโยชน์แล้วก็เปิดประตูแห่งความโกรธเกลียดนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือคำพูดของเชคบัรบาฮารีเชคบัรบาฮารีในยุคของท่านก็มีพวกชอบโต้ท่านไม่ชอบท่านเห็นเลยว่าการโต้ท่านได้สัมผัสถึงการโต้ในเรื่องราววิชาการมันไม่ได้เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับใครการโต้มีแต่สร้างความเกลียดชังการโต้มีแต่อะไรครับมีแต่ขยายวงของความเครียดแค้นให้เกิดขึ้นในหมู่ของคนกลุ่มหนึ่งกับอีกกลุ่มหนึ่งทะเลาะกันแต่การไปนั่งอยู่ร่วมกับคนที่นะซีฮัตกับคนที่บอกเรื่องราวศาสนากับคนที่พยายามที่จะสอนให้เรารักอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลารักรอซูลของพระองค์และเข้าใจสุนนะของท่านนบีคือกลุ่มชนที่เปิดแห่งสิ่งที่เรียกว่าคุณประโยชน์อย่างมากมาย
นะครับทีนี้มันต่างกันนิดนึงพี่น้องการตอบโต้ในเรื่องเราศาสนากับการพูดการตักเตือนในเรื่องเราศาสนามันต่างกันนะมันเหมือนจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่มันต่างกันผมจะเอาคำพูดของอบูฮานิฟะที่พูดกับลูกชายลูกชายเนี่ยเขาบอกว่าไม่สบายว่าใครอะลูกชายบอกว่า อะไรฮะลูกชายของอบูฮานิฟะเนี่ยเขาก็เรียนและเขาก็บอกว่าเขาจะเอาความรู้เนี่ยไปตอบโต้พวกบิดอะห์แต่อบูฮานิฟะบอกว่าไม่อนุญาตให้เจ้าไปโต้ลูกชายก็บอกอบูฮานิฟะว่าเอ้าทำไมล่ะพ่อในเมื่อคุณพ่อเนี่ยโต้ได้แต่ทำไมฉันเนี่ยถึงโต้ไม่ได้อบูฮานิฟะบอกว่าฉันโต้ฉันเวลาที่ฉันตอบโต้กับกลุ่มบิดอะห์เนี่ยฉันโต้ด้วยกับภาพที่เหมือนฉันเป็นจ่าฝูงของนกและเวลาที่มีนกตัวหนึ่งกำลังบินออกจากฝูงและฉันก็เตือนให้เขาเข้ามาอยู่ในแถวฉันโต้เป็นภาพแบบนี้แต่ท่านเนี่ยโต้ลูกเนี่ยโต้เวลาไปโต้เนี่ยโต้เหมือนไปขับไล่เขาออกไปจากฝูงของเราอะคือไม่ได้โต้เพื่อที่จะรักษาเขาไว้แต่โต้เพื่อที่จะไปแบ่งแยกว่าเขาเนี่ยไม่ใช่ซุนนะฉะนั้นมันไม่เหมือนกันอัสสลามุอะลัยกุมมันต่างกันชัดเจนเลยในเรื่องของการโต้ในเรื่องการโต้วาทีกับในเรื่องของการตักเตือนกันและกันต่างกันชัดเจนฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจนะมีลักษณะความเข้าใจว่าเราควรจะไปอยู่ในกลุ่มชนที่เขากำลังพูดเรื่องเราศาสนาชี้แจงประเด็นศาสนาที่ไม่ได้นำพาให้เราไปสู่การโต้เถียงที่มันไร้สาระและจมปักอยู่ความเครียดแค้นมันไม่เหมือนกันการโต้แบบตักเตือนกับการโต้เพื่อเอาชนะมันต่างกันต่อให้เป็นกุรอานอายะเดียวกันหะดีษบทเดียวกันแต่เป้าหมายในใจไม่เหมือนกันผลลัพธ์มันก็ไม่เหมือนกันอย่างชัดเจนนะครับฉะนั้นคำพูดของเชฟบัตบาฮารีที่บอกว่าการนั่งอยู่ร่วมกับบุคคลที่มีการตักเตือนกันเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แต่การนั่งอยู่ร่วมกับพวกที่โต้กันสร้างความเกลียดแค้นกันถือว่าเป็นสิ่งที่นำพาสู่หายนะแล้วก็มีคำพูดของเชฟบาบาฮาดีที่เป็นข้อความสำคัญเช่นเดียวกันนะท่านบอกว่ามิสลุอัสฮาบิลบิดอะห์มิสลุลอักอริบเขาบอกว่ากลุ่มคนบิดอะห์เนี่ยมีลักษณะสถานภาพเหมือนกับแมงป่องคำพูดนี้มันมาเก็ตที่ผมไม่นานมานี้เองเขาบอกว่ากลุ่มชนบิดอะห์เนี่ยมีลักษณะเหมือนแมงป่องทำไมยะดฟานูนารูซะฮุมบอับดาลฮุฟิตตุรับแมงป่องเนี่ยมันจะพยายามขุดลงไปในดินแล้วก็เอาตัวเองเนี่ยฝังไว้ในดินนะครับแล้วก็อะไรวายะครูนะอัสนาบะฮุมแล้วมันก็ให้หางเนี่ยโผล่ขึ้นมาเหมือนกับซ่อนกายแต่พิษสงของมันเนี่ยโผล่ขึ้นมาเตรียมที่จะฉกอะไรก็ได้ที่เดินผ่านฟาอิดาตะมักคานูละดะกุเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมาเดินผ่านมันก็จะกัดทันทีแหวงกัดว่ากะซาลิกะอะห์ลุลบิดอะฮุมมุคตะฟูนะบัยนันนาสฟะอิซาตะมักกะนูบะลากูมายูรีดูนเช่นเดียวกันกับพวกบิดอะจะแฝงตัวมาอยู่กับเราแฝงตัวทำเหมือนกับเราเป๊ะทุกอย่างเลยแต่วันหนึ่งที่พวกเขาจำนวนมากขึ้นหรือวันหนึ่งที่สบโอกาสหรือวันหนึ่งที่เราเพียงพร้ำเขาจะโผล่พิษสงออกมานี่ก็คือเรื่องจริงนะครับครับมันจะมีลักษณะคือผมมาเก็ตเรื่องนี้นะครับตอนไหนมีอาจารย์ท่านหนึ่งเขาทำโรงเรียนอันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะเขาทำโรงเรียนอยู่บนแนวทางซุนนะของท่านนบีแต่ปรากฏว่าเขาไปเอาครูที่ไม่ใช่ซุนนะมาสอนเอาครูที่ไม่ใช่ซุนนะมาสอนไม่ใช่โรงเรียนเรานะไม่ใช่โรงเรียนเราไม่ใช่ฮาฟิซกุรอานเรานะไปมีอยู่ที่หนึ่งแล้วเนี่ยเขาไปเอาครูที่ไม่ใช่ซุนนะมาสอนแล้วก็ด้วยกับความไว้ใจนะเขาก็ปล่อยให้ครูดูแลเด็กไปโดยที่ไม่ได้คิดว่ามันจะมีแนวทางผิดเพี้ยนเข้ามาปรากฏว่าครูคนนั้นก็เริ่มทำงานทันทีเพราะว่าเหมือนเนี่ยเหมือนแม่ป๋องมาแล้วก็ได้ทุกอย่างผมเหมือนกันทุกอย่างเลยเป๊ะเลยนะครับจะสอนเหมือนกันเลยเสร็จแล้วเนี่ยพออยู่ไปสักพักหนึ่งก็เริ่มที่จะปลูกฝังเด็กๆปลูกฝังจนกระทั่งเด็กๆเริ่มมีความคิดที่จะขัดแย้งกับชาวซุนนะ
แล้วก็มีความคิดที่ขัดแย้งกับเจ้าของโรงเรียนแล้วก็เกิดการเป็นมีการปฏิวัติกันเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นสุดท้ายพอมารู้ที่หลังก็เกิดความเสื่อมเสียไปแล้วและนี่คือสิ่งที่เชคบัตบาฮารีได้ประสบพบเจอคนที่ไม่ใช่ซุนนะห์พี่น้องเราเชื่อใจไม่ได้เลยผมเวลามีคนมาเล่าอะไรให้ฟังที่มันไม่ดีไม่ดีเนี่ยผมจะถามก่อนเลยว่าคนนั้นเป็นซุนนะห์มั้ยคือถ้าไม่ใช่ซุนนะห์เนี่ยรู้สึกว่ามันจะเชื่อไม่ค่อยได้เพราะอะไรอ่ะเขากับหลักการศาสนาเนี่ยสามารถที่จะบิดผิวได้เลยหลักการของพระผู้เป็นเจ้าบิดผิวแล้วเราเป็นมัคลูเป็นสิ่งที่ถูกสร้างทำไมเขาจะบิดผิวกับเราไม่ได้ฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่น่าเชื่อเลยกับคนที่ไม่ใช่ซุนนะของท่านนบีนะครับและซุนนะของท่านนบีเนี่ยอบูยูซุฟหรือว่าท่านอิสบานเนี่ยเขาบอกว่าอะไรในยุคสุดท้ายเนี่ยชาวซุนนะเนี่ยน้อยมากเลยน้อยจนกระทั่งแบบคุณตื่นมาคุณจะถ้าไม่เจอแล้วมีแต่คนอ้างซุนนะแต่เขาไม่ใช่ซุนนะจริงๆในยุคสมัยเนี้ยคนอ้างซุนนะแต่ไม่ใช่ซุนนะเพราะว่าด้วยกับการปฏิบัติที่มันเอาหยิบแค่บางส่วนแล้วก็ทิ้งอีกบางส่วนบางคนเนี่ยยึดแนวทางซุนนะเอาแบบนี้แต่ทิ้งเรื่องนี้บางคนนะครับบางคนอะกีดะห์เป๊ะมารยาทไม่มีบางคนมารยาทเป๊ะอะกีดะห์ไม่มีบางคนอิบาดะห์เป๊ะอะกีดะห์ไม่เป็นคือมันทิ้งอย่างเอาอย่างทิ้งอย่างฉะนั้นหาคนที่แบบซุนนะห์โดยเพียบพร้อมเนี่ยค่อนข้างจะยากอบูยูซุฟบอกว่าถ้าเจอนะช่วยฝากสลามด้วยแล้วอบูยูซุฟเนี่ยพูดไปเมื่อตอน300ปีที่แล้วอะขนาดในยุคนั้นหายากเลยและยุคเราเนี่ยจะหาที่ไหนเจอตอนนี้เราหาชาวซุนนะห์เจอได้จากหนังสือจากบทเรียนนั่งที่นั่งกันอยู่เนี่ยก็เจอกันไม่ได้แม้กระทั่งตัวผมเองพี่น้องถ้าใครมาอ้างว่าผมเป็นนักวิชาการที่เป็นซุนนะห์เป๊ะเนี่ยผมขอคัดค้านโดยชัดเจนเราเนี่ยเป็นเพียงแค่พยายามอยู่บนแนวทางซุนนะห์ให้ได้เท่าที่เราจะทำได้แต่ถ้าจะการันตีตัวผมเป็นซุนนะห์เป๊ะเลยเนี่ยอันนี้ขอคัดค้านเพราะเรารู้ตัวเราดีว่าเวลาเราพูดบนเวทีอ่ะใช่แต่ว่าเรากลับไปอยู่ที่ห้องกลับไปอยู่ที่อื่นอยู่กับเพื่อนเราอาจจะไม่ใช่ซุนนะห์ก็ได้ฉะนั้นซุนนะห์วันนี้ที่เราจะหาเจอได้ก็คือบทเรียนการที่พี่น้องมาเรียนหนังสือตามบทเรียนเนี่ยที่ผมจะสอนหนังสือเล่มนี้คือเรียนรู้ว่าซุนนะห์เนี่ยคืออะไรแท้ๆคืออะไรและหนังสือเล่มนี้นะครับของเชคบัตบาฮารีเนี่ยเป็นหนังสือสะท้อนสังคมในยุคนั้นว่าเขาเสื่อมเสียอะไรเชคถึงต้องเอามาเขียนเพราะอุลามะห์จริงๆเนี่ยเขาไม่เขียนหนังสือเพราะว่าเขียนหนังสือจะเขียนทำไมในเมื่อมีกุรอานกับหะดีษที่เขาเขียนหนังสือเพราะเขาต้องการตอบโต้บางอย่างหรือต้องการชี้แจงบางอย่างที่ในสมัยของเขามีความเข้าใจผิดๆเขาเลยเขียนหนังสือขึ้นมาฉะนั้นหนังสือของบรรดาอุลามะเนี่ยไม่เหมือนยุคของเรายุคของเราชอบเขียนหนังสือนิกะห์ก่อนนู่นนี่นั่นหรือว่าชีวิตนั่นคือเขียนอะไรอยากรวยนู่นนี่เขียนเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าเป็นอุลามะในยุคเก่าเนี่ยเขาไม่เขียนเลยหนังสือเนี่ยวรรณกรรมนวนิยายหรืออะไรเขาไม่เขียนเลยเขาบอกอย่างเดียวเลยว่าพอแล้วกุรอานหะดีษพอแล้วกุรอานหะดีษแต่เมื่อมันมาถึงยุคหนึ่งที่มีการความเชื่อผิดอ่ะกุรอานหะดีษจึงถูกต้องคัดสรรมาเพื่อตอบโต้เรื่องนี้โดยเฉพาะเลยมันจึงเป็นหนังสือขึ้นมานะครับหนังสือเล่มนี้ของเชคบัตบาฮารีอุลามะที่เสียชีวิตในปีที่329ใช่ไหม329อัลฮัมดุลิลละห์ชื่อจริงของท่านชื่อว่าท่านฮัสซันอิบนุอาลีนีคอลัฟปีเกิดไม่รู้แต่ปีตายเนี่ย329เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างซะลัฟแล้วก็คอลัฟนะครับอ่ะเรามาดูหนังสือเล่มนี้ผมได้ทำเอาอุลามะท่านหนึ่งมาเป็นไกด์ในการอธิบายคำพูดของท่านก็คือเชคซอลาห์อัลฟาวซานนะครับเพื่อที่จะเราจะได้ไม่หลุดจากความเข้าใจที่ถูกต้องหนังสือเล่มนี้นะครับขึ้นต้นด้วยกับคำว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีฮาดานาลินอิสลามเห็นไหมพี่น้องเป็นการขึ้นต้นนะครับตรงนี้นะครับเชคซอลาห์อัลฟาวซานนะครับบอกว่าฮาดีฮีคุตบะตุลกิตาบินี่ก็คือการลำนำหรือการขึ้นต้นของหนังสือเล่มนี้ฟาดบาดาอบิลฮัมดุลิลลาเชคบัตบาฮารีเขาได้เริ่มด้วยการกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์อามะลัมบิสุนนะที่เขาทำแบบนี้เพราะว่าสอดคล้องกับการปฏิบัติของสุนนะท่านนบี
هو كان النبي يحمد الله ويثني عليه في كتاباته ومخاطباته هو كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم จะขึ้นด้วยการเขียนอะไรสักอย่างหนึ่ง คำว่าขึ้นด้วยการเขียนของท่านนบีไม่ใช่ว่านบีเขียน คนนบีเขียนไม่ได้ แต่นบีจะให้ซอฮาบะห์เขียน แต่นบีก็จะบอกว่าบิสมิลลาห์ ด้วยนามของอัลลอฮ์ หรืออัลฮัมดุลิลลาห์ หรือไม่ด้วยการคุตบะห์ของท่านนบี คุตบะห์นบีนะครับ เวลานบีจะมีการคุตบะห์วันศุกร์หรือว่าคุตบะห์นิกะห์นบีก็จะขึ้นด้วยกับอัลฮัมดุลิลลาห์ฉะนั้นเชคบัตบะฮาลีหรืออุลามะห์คนอื่นใดๆก็แล้วแต่เขาก็ปฏิบัติตามซุนนะห์เหมือนกันเป็นศาสนาเดียวในโลกที่เวลาจะพูดสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าศาสนาอื่นเนี่ยเวลาจะพูดเนี่ยเขาจะสรรเสริญใครสรรเสริญคนใหญ่คนโตที่นั่งอยู่ตรงนั้นแหละในสังคมโลกเนี่ยผมเคยไปอยู่มา สังคมที่มีรองศาสตราจารย์มีคนที่เขาเรียกว่าเป็นที่สูงสุดเพดานใหญ่ของคนในสังคมไทยเนี่ยตอนนั้นผมถูกเชิญไปพูดในเรื่องของวิสัยทัศน์ในเรื่องของการสร้างหนังสร้างภาพยนตร์เพราะว่าในประเทศอิหร่านเนี่ยประเทศอิหร่านเขามีคนคนหนึ่งเขาเป็นอาร์ติสต์เนี่ยเขาสร้างภาพยนตร์ขึ้นมาเพื่อสะท้อนสังคมในอิหร่านแล้วเขาก็เชิญมุสลิมอย่างเราไปเพราะว่าเขาบอกว่า มุสลิมอะเรียให้สร้างภาพยนตร์เขาเลยเชิญเราไปเชิญผมไปคนอื่นมีเยอะแต่เขาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขามาเชิญผมไปที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งมีทั้งรองศาสตราจารย์มีศาสตราจารย์มีด็อกเตอร์มีคุณนู้นคนนี้มากมายที่จบมาทางนิเทศศาสตร์หรือว่าโบราณคดีหรืออะไรก็แล้วแต่มานั่งคุยกันสิ่งที่เขาจะเกริ่นกล่าวครั้งแรกคือกล่าวถึงบุคคลที่มีเกียรติในที่นั่งตรงนั้นสภาตรงนั้นเขาก็จะบอกว่าเรียนประธานนู่นนี่ที่เคารพนั่นนี่ พอถึงเวลาผมก็บอกเลยว่าผมไม่เรียนใครเลยนะอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุวะอะลามะนิฮตะดาผมก็กล่าวแบบนี้เลยเหมือนกล่าวแบบที่นบีเคยกล่าวนบีเคยส่งจดหมายไปถึงกลุ่มคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมนบีจะใช้สำนวนว่าอัสสลามุอะลามะนิฮตะดาความสันติประสบแด่ผู้ที่ได้รับทางนำฉะนั้นคนที่ไม่ได้รับทางนำไม่เกี่ยวฉะนั้นเราให้ความสันติแบบที่นบีสอนว่าให้เฉพาะคนที่ อยู่บนแนวทางอิสลามเท่านั้นและเราก็กล่าวเลยว่าขอความสันติประสบแด่พี่น้องมุสลิมและสวัสดีชาวพุทธทั้งหลายผมพูดแบบนี้เลยไม่มีการมานั่งแบ่งแยกเลยใครสูงใครต่ำใครอะไรไม่มีและมุสลิมเราในปัจจุบันเนี่ยก็เหมือนกับไปเอาวิธีการของเขามาใช้ในหลายๆเวทีกราบเรียนประธานที่เคารพเรียนท่านรองประธานจัดงานนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมาย ความจริงเราเนี่ยกำลังจะสร้างระดับชั้นที่ไม่ถูกต้องในเส้นทางวิถีของมุสลิมเราเพราะมุสลิมเราไม่เคยมีการแบบนี้เลยแม้กระทั่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเนี่ยไม่เคยถูกยกให้เป็นอื่นเลยนอกจากเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์นี่คือเกียรติที่ดีสุดและนบีก็ได้แค่พูดว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์มุฮัมมัดศาสนทูตของอัลลอฮ์ไม่มีเลยว่า เป็นมุฮัมมัดอย่างนู้นอย่างนี้ด็อกเตอร์มุฮัมมัดอาเลมมุฮัมมัดอะไรอย่างนี้ไม่มีมุฮัมมัดก็คือมุฮัมมัดท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยเป็นซอฮาบะห์ที่ยิ่งใหญ่ก็อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเวลารู้สิเจอท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสจะให้เกียรติก็เลยฉายาที่เขาให้กันก็คือแค่นี้แต่ว่าในสถานะเราทุกวันเนี่ยด็อกเตอร์พนะท่านนู่นนี่นั่นกว่าจะจบชื่อทีก็โอ้โหยาวเหมือนกับว่าคนเรามีเกียรติก็เพราะชื่อยาวอะ ต้องมียาวๆไว้ก่อนมันจะได้มีเกียรติใส่คือมนุษย์เราก็คิดได้เท่ามนุษย์นะพยายามจะสร้างคุณขึ้นมาให้แตกต่างจากคนอื่นโดยการใส่ชื่อเยอะๆใช่ไหมใส่อะไรที่มันเยอะๆคนไทยมีลักษณะแบบนี้จริงคนไทยมีลักษณะที่ชื่อใครยาวคนนั้นมีเกียรติเอาชื่อจังหวัดที่มีเกียรติที่สุดในประเทศไทยคือกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหิดลพรมไปอ่านชื่อเนี่ยให้คนอินเดียฟังพ่อ เนินบ้านมึงเหรอบอกใช่ไม่เคยเจอชื่อจังหวัดชื่อเมืองยาวขนาดนี้มาก่อนเลยบอกผู้ชื่อกรุงเทพเขาตกใจเลยอ่ะกรุงเทพมหานครเอ้านี่อย่างนี้ก็ถูกถามผมถูกถามชื่อกษัตริย์ด้วยผมก็พูดถึงชื่อกษัตริย์เลยอะไรฮะในหลวงของเราชื่ออะไรอะไรภูมิพลอดุลยเดช พระชนลจอมเกล้าภูมิพลอดุลยเดชบรมเชษฐ์ยาวเรื่อยเลยคือแบบคงงอะว่าทำไมคนไทยและรองลงมา
จากในหลวงก็จะเป็นคนที่อยู่ในเชื้อราชพระวงศ์หรือว่าใครก็แล้วแต่แล้วโลมาก็จะเป็นพระยาจักรีในสมัยก่อนเนี่ยชื่อเขาจะถูกแต่งตั้งยาวนี่คือคนที่เขาเรียกว่าอะไรจะให้ตำแหน่งคนที่สูงส่งเนี่ยเขาก็จะให้สถานะชื่อยาวที่สุดแต่หน้าที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะลาอินนะอัครามะกุมอินดัลลอฮฺอัตกอกุมหน้าที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะลาคนที่ดีที่สุดคือคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานะตะลามากที่สุดนะครับฉะนั้นเชคบัตบาฮดีก็มีการขึ้นต้นด้วยกับสิ่งที่เป็นสุนนะของท่านนบีด้วยนะครับก็คืออัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีฮาดานาลิลอิสลามนะครับแปลว่าอะไรอัลฮัมดุลิลลาห์ตัวนี้นะครับอันนี้เชฟฟอร์ซานบอกว่าวะฮากะซาคานัสซะลัฟุศศอลาวะอะฮลุลอิลมียับดาอูนกุตุบะฮุมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเชคบอกว่าเช่นเดียวกันชาวซะลัฟศอลาเนี่ยแล้วก็บรรดาผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะเริ่มหนังสือของเขาด้วยกับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอิกติดาอันบินกิตาบิลอะซีซเพื่อเป็นการปฏิบัติตามคัมภีร์ที่ยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันมีมิชชันนารีคนหนึ่งพี่น้องอันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นคือชาวคริสเตียนเนี่ยเขาจะพยายามที่จะเรียกร้องมุสลิมมากนะเขาก็เข้าส่งคนเข้ามาอยู่ในสังคมมุสลิมมีคนหนึ่งเขาเข้ามาเรียนรู้อิสลามโดยมีเป้าหมายว่าจะทำลายอิสลามเป็นเรื่องปกตินะฮะพี่น้องศาสนาเราเนี่ยไม่มีใครทำลายได้ทุกศาสนาไม่มีใครทำลายได้นอกจากตัวของมันเองเป็นคำพูดไม่ใช่คำพูดจากมุสลิมด้วยเป็นคำพูดจากนักปรัชญาคนหนึ่งทุกนิกายทุกความเชื่อจะถูกทำลายไม่ใช่จากคนนอกแต่จากคนในเองเช่นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงภายในถูกทำลายหมดศาสนาอิสลามก็เช่นเดียวกันถ้ามีการเจาะลึกไปถึงกุรอานบิดกุรอานอะกีดะห์ถูกทำให้เสียหายอิสลามก็เสียหายถ้าใส่ความเชื่อชีอะห์เข้าไปคอวาลิดเข้าไปมุรจิอะห์กอดาริยะยิบริยะเข้าไปในหลักความเชื่อในหลักสูตรเนี่ยคนเรียนอ่ะพอเรียนไปเนี่ยเสียหายอย่างเช่นโรงเรียนแห่งหนึ่งแถวหน้ารามซึ่งอยู่ใกล้ๆกับแถวบ้านของอาจารย์ฮัสซันมีหลักสูตรที่สอนว่าคนที่ชื่อว่าวาซินอิบนุอัตตะหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของแนวทางมาตูดริยะเนี่ยเป็นแนวทางที่ถูกต้องเป็นแนวทางที่ดีที่สุดถูกวางไว้ในหลักสูตรการศึกษาในภาครัฐชาวซุนนะห์เราเอื้อมมือไปไม่ถึงกับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้หลักกระทรวงศึกษาธิการพิมพ์ออกมาเนี่ยยอมรับในการให้ความคิดแบบนี้เป็นที่ยอมรับว่าในความเชื่อของมุตะซิละห์ถูกต้องในความเชื่อของการปฏิเสธอัลเลาะห์ถูกต้องพี่น้องและลูกหลานเราไปเรียนในสังคมแบบนี้เขาก็มีความเชื่อแบบนี้ชาวซุนนะห์เราเอื้อมมือไปไม่ถึงเลยจะไปเปลี่ยนแปลงไม่ถึงผมไปเรียนในที่หนึ่งอยู่ใกล้ๆหน้ารามเหมือนกันแต่ขึ้นมาระดับมหาลัยหน่อยในหนังสือเขาบอกว่านิกายของชาวของอิสลามมีอยู่3นิกายด้วยกันมีรู้ไหมมีอะไรมั่งมีชีอะห์1ซุนนี2และอีกอันนึงฮะซูฟีมีซูฟีเข้ามาเป็นนิกายที่ได้รับการยอมรับชาวซุนนะห์อย่างเราที่พยายามปกป้องรักษาศาสนาของอัลเลาะห์เอื้อมไม่ถึงในการที่จะบอกเขาว่าอิสลามไม่มีนิกายชีอะห์ไม่ใช่อิสลามเราไปไม่ถึงเลยฉะนั้นเขาวิธีการทำลายศาสนาที่ที่สุดคือการแทรกแซงแล้วไปเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างในความเข้าใจทีนี้มิสเซนเนอรี่คนเนี้ยเขาอยู่มาประมาณ20ปีกับสังคมมุสลิมโดยเขาไม่เคยเปิดกุรอานอ่านเลยสักครั้งเดียวไม่เคยเปิดกุรอานอ่านเลยสักครั้งเดียวแล้วมีอยู่วันหนึ่งพอเขาเรียนรู้วิถีอิสลามการละหมาดการจ่ายซะกาตการนู่นการนี่จนครบเข้าใจทุกอย่างแล้วเนี่ยพูดง่ายว่าเขาพูดเรื่องราวศาสนาเนี่ยมุสลิมฟังอ่ะคนเนี้ยทีนี้เขาขาดอยู่อย่างเดียวคือการไปเปลี่ยนคัมภีร์กุรอานเปลี่ยนให้เข้าใจผิดและทำไมรู้ไหมวันหนึ่งหลังจากนั้น20ปีเนี่ยวันหนึ่งชายคนเนี้ยเปิดมาเข้ามาในบ้านแล้วก็เปิดกุรอานที่ไม่เคยเปิดมาก่อนเลยเป็นกุรอานที่แปลออกมาเป็นภาษาอังกฤษเขาเปิดมาคำแรกที่เขาอ่านคือบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเขาก็หยุดตรงนั้นเลยเขาบอกว่าในหนังสือทั้งโลกนี้ไม่เคยเจอหนังสือที่ขึ้นต้นด้วยแบบนี้ด้วยนามของผู้ทรงเมตตาผู้ทรงปราณีผู้ทรงสร้างผู้ทรงอะไรก็แล้วแต่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้ระบุเป็นคำขึ้นต้น
เขาเจอหนังสือเล่มนี้เจอกุรอานด้วยกับพระนามของอัลเลาะห์ใช่มั้ยแค่นี้เขาเข้ารับอิสลามในคนเนี้ยเรียนรู้มาอิสลามมาตลอดแต่ไม่เคยมีอะไรสะกิดใจเท่ากับเปิดกุรอานมาและเจอด้วยกับพระเจ้าด้วยกับนามของพระเจ้าเขารับอิสลามเลยอัลฮัมดุลิลลาห์ฉะนั้นเชคบัรบะฮาลีก็เขียนนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอิตติดาอ์บิฟิอลินนบีฟะอินนะฮูกานะอิซาอะรอดะอันยัคตุบะอันยะตะกัลลัมะเอายุนับบิฮูอะลาชัยอ์นยะฮ์มะดุลลอฮุยุซนีอะลัยเชคฟอซานบอกว่าทุกครั้งที่นบีต้องการจะเขียนหรือทุกครั้งที่นบีต้องการจะคุตบะหรือทุกครั้งที่นบีต้องการจะสรรเสริญอะไรสักอย่างหนึ่งนบีจะกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ซุมมายุบายินุมายุรีดูบายานุฮุอะลัยฮิศศอลาตุวัสสลามหลังจากนั้นนบีค่อยอธิบายในส่วนอื่นๆแต่สิ่งที่นบีเริ่มต้นก็คืออัลฮัมดุลิลลาห์ฟัลมุอัลลิฟุนะฮะจะฮะซัลมันฮัจมุตะดียันบิมันซะลัฟะวะฮุวัลบิดาตุบิลฮัมดุลิลลาห์เชคฟอซานบอกว่านี่คือผู้ที่ประพันธ์หนังสือเล่มนี้คือเชคบะฮาลีนี้นะครับเป็นบุคคลที่กำลังอยู่บนหลักสูตรหรือว่าบนมันฮัจที่เรียกว่ามันฮัจของชาวซะลัฟนะครับก็คือการเริ่มต้นด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์เอามาดูความหมายว่ามะนาอัลฮัมดุลิลลาห์หนังสือเล่มนี้ที่เราเขียนนะครับเห็นไหมอัลฮัมดุลิลลาห์ตัวเนี้ยความหมายของมันมีความหมายว่าอะไรความหมายของมันนะครับเชคฟอซานบอกว่าจะมีอุลมะฮามิดลิลลาห์เอาทุกอย่างที่เป็นการสรรเสริญทั้งหมดรวมไว้ในคำนี้เลยต่ออัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาแล้วก็ต้องเป็นอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาเท่านั้นที่เราสรรเสริญนะครับวัลฮัมดุฮุวัลมัดฮุวัลฮัมดุความหมายนึงก็คืออัลมัดฮุมัดฮุพี่น้องสังเกตดูอัลฮัมดุมีตัวอะไรมั่งฮะมีมดันอัลความหมายอันนึงก็คืออัลมัดฮุก็คือมีมดันฮะสลับทีนิดนึงแต่ความหมายเดียวกันคือสรรเสริญและนบีมุฮัมมัดก็เอามาจากตรงนี้แหละพี่น้องนบีมุฮัมมัดตัดมีมออกตัดมีมออกเหลือฮามีมดันฮามีมดันก็คืออัลฮัมดุมุฮัมมัดก็คือเอามาจากคำนี้อาหมัดก็เอามาจากคำนี้อัลฮัมดุก็มาจากคำนี้มัดฮุก็มาจากคำนี้คำนี้แปลว่าสรรเสริญทุกอย่างที่เป็นการให้เกียรติยกท่านยกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็อยู่ด้วยกับคำนี้นะครับเป็นการสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดง่ายว่าถ้าเรากล่าวคําว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยคําเดียวนะก็เท่ากับว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงเกรียงไกรพระองค์ทรงสมบูรณ์พระองค์ทรงดีพระองค์ทุกอย่างอยู่ในคำนี้คำเดียวอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์เห็นไอ้นี่มั้ยนักมวยคนหนึ่งที่ชื่อว่าคอบีบนูร์เมโกเมดอฟเขาขึ้นเวทีเนี่ยเขากล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เขากับอัลฮัมดุลิลลาห์มันดูยิ่งใหญ่มากเลยถามว่านักมวยมุสลิมมีหลายคนนักฟุตบอลมีหลายคนแต่คนที่กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์คนนั้นถูกยกให้เป็นคนยิ่งใหญ่และทำไมฮะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกคำนี้ผมเชื่อว่าทุกคนฟังและเกลียดเพราะในสังคมโลกสากลเขาไม่ชอบอิสลามและใครที่มาออกแสดงอัตลักษณ์อิสลามเนี่ยเขาเกลียดแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกเขาอัลฮัมดุลิลลาห์คือทุกอย่างเราควรจะกล่าวเมื่อเราจะดีใจหรือเราจะอะไรก็แล้วอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดแด่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะลิลลาฮิจัลลาวะอาลายะฮ์มิดุลิซาติฮิวะยะฮ์มิดุลิอิสมาอิฮิวะซิฟาติฮิวะยะฮ์มะดุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัฟอาลิฮิเชฟฟอซานบอกว่าการกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยเท่ากับสรรเสริญต่อซาตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าพูดถึงคำว่าซาตหมายถึงตัวของพระองค์พี่น้องต้องเข้าใจคำว่าซาตพี่น้องต้องเรียนต้องเข้าใจศัพท์ด้วยเวลาอุลามะเขาจะพูดกันเนี่ยเราต้องพอเขาพูดปั๊บเราต้องเข้าใจเลยนะครับซาตก็หมายถึงตัวซีฟัตหมายถึงลักษณะของพระองค์ผมยกตัวอย่างเสียงคำพูดของเราเนี่ยเป็นซีฟัตลักษณะท่าทางของเราเป็นซีฟัตอารมณ์โกรธอารมณ์ยิ้มของเราเป็นซีฟัตดีใจทั้งหมดเป็นซีฟัตหมดเลยมันจับต้องไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่ that คือสิ่งที่จับต้องได้ฉะนั้นคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยสรรเสริญเนี่ยต่อ that ของพระองค์ต่อตัวตนของพระองค์แล้วก็ต่ออะไรฮะต่ออัสมาวะซิฟาตในการสรรเสริญนี้ก็เท่ากับว่าสรรเสริญต่อพระนามและคุณลักษณะของพระองค์วะยะฮ์มะดุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลาอัฟอาลิฮิและการสรรเสริญนี้ก็เท่ากับว่าสรรเสริญต่อการกระทำอัฟอานการกระทำของพระองค์ทั้งหมดเลยฟะละฮูจะมีอุอันวาอิลฮัมดิ
เชียงฟอซานบอกว่าไอ้คำนี้คำเดียวเป็นทุกชนิดทุกอย่างของการสรรเสริญเลยลิอันนะจะมีอันนิอัมมินฮุซุบฮานะฮูตะอาลาวะอัมมากอยรูฟะยะห์มะดูอะลากอดรีมายัสตะดีมินัลจะมีนคำนี้นะครับเป็นคำที่ทุกเรื่องความหมายที่ดีทั้งหมดถูกประมวลถูกรวมอยู่กับคำนี้เลยวะลากินัลฮัมดะมุตลักกามิลอัชชามิลวัลลิลลาอัซซะวะญัลละฟะลายะญูซุลักอันตะกูลอัลฮัมดุลิฟุลานเชฟฟอซานมาอธิบายเพิ่มเติมว่าคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยที่ด้วยเป้าหมายที่เราจะบอกว่าการสรรเสริญทั้งมวลเลยนะสำหรับอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวไม่อนุญาตให้เรากล่าวกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เป็นมนุษย์เรากล่าวแบบนี้ไม่ได้อัลฮัมดุลิลลาห์ไออัลฮัมดุลิลิมุฮัมมัดอัลฮัมดุลิอับดุลลาตีฟอัลฮัมดุลิอัซมันอัลฮัมดุลิอาลามีนอันนี้ไม่อนุญาตถ้าเราจะบอกว่าอัลฮัมดุสรรเสริญแด่คนนี้ไม่อนุญาตการสรรเสริญนี้ทั้งหมดต้องอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นเหมือนกับที่ในกุรอานเชฟฟาซานได้ยกกุรอานอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะมานุรเราะฮีมอยู่ในซูเราะห์อะไรฟาติฮะห์เก่งมากครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ฮะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเหมือนกับสรรเสริญนะเป็นสิทธิแด่อัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาอัรเราะบิลอาลามีนพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกไอ้สากลโลกนี่คืออะไรครับฮะอิสลามสากลโลกหมายถึงอะไรฮะจักรวาลดาวเนปจูนดาวพลูโตอะไรทั้งหมดเลยใช่ไหมเราไปมองคำว่าโลกอ่ะคือดาวแต่สากลจักรวาลสากลโลกหมายถึงโลกมนุษย์โลกจินโลกมาลายกาโลกสัตว์โลกนี่เขาเรียกว่าโลกเหมือนกันทุกชีวิตเรียกว่าโลกโลกของเขาอ่ะแล้วอุลามะบางคนเขาบอกว่าโลกที่บอกว่าสากลละโลกเนี่ยทั้งหมดของทุกโลกเนี่ยหมายถึงทุกยุคเพราะว่ายุคของนบีอาดัมเรียกว่าโลกของนบีอาดัมยุคของนบีนูห์เรียกว่าโลกของนบีนูห์แล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ชาวพุทธนะครับความเชื่อของเขาเนี่ยเข้าใจว่ามีเวียนว่ายตายเกิดเพราะเข้าใจว่ามีหลายโลกคำว่าหลายโลกคือหลายยุคของเขาอ่ะเข้าใจแบบนี้แต่จริงโลกของเราที่มีหลายโลกของเราเนี่ยโลกของนบีนุโลกของนบีหมายถึงยุคของเขายุคของนบีนุแต่ใช้คำว่าอาลัมเหมือนกันอาลัมเหมือนกันอาลัมแปลว่าโลกเหมือนกันนะครับฉะนั้นคำว่าสากลจักรวาลเป็นผู้อภิบาลแห่งสากลโลกเนี่ยหมายถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้อภิบาลแห่งทุกชีวิตทุกหมู่เหล่าทุกอย่างเลยไม่ใช่โลกดาวนู้นดาวนี้ไม่ใช่เพราะว่าโลกที่ในจักรวาลเนี่ยที่มีชีวิตก็คือแค่โลกนี้โลกเดียวไม่ได้มีใครอยู่บนดาวนาแม็กไม่มีใครอยู่บนดาวอังคารไม่มีใครอยู่บนดาวพลูโตไม่มีฉะนั้นโลกนี้โลกเดียวนะครับโลกดุนยาและโลกอาคิเราะห์โลกที่อยู่อารัมบัซักทั้งหมดเลยนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีคอละกัสซะมาวาติวัลอัรฎวะจะอะละดุรมาติวันนูรเชฟฟอซานก็ยกอายะห์กุรอานมาอีกเห็นมั้ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกด้วยตัวพระองค์เองว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีคอละกัสซะมาวาติวัลอัรฎอัลฮัมดุลิลลาฮิฟาติริสซะมาวาติวัลอัรฎยกมา3อายะห์ด้วยกันนะครับเพื่อมายืนยันว่าอัลฮัมดุลิลลาฮ์ฟะกอตการสรรเสริญนั้นแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะกอตเชฟฟอซานบอกว่าอัมมาตะกูลหากว่าท่านจะกล่าวว่าอัชกุรุฟุลานันเอาอะห์มัดฟุลานะอะลากะซาวะกะซาหากว่าท่านจะกล่าวว่าฉันขอบคุณคนนี้ฉันสรรเสริญคนนี้ด้วยกับแบบนี้เอาง่ายๆฉันขอบคุณเขาที่เขามาช่วยเหลือฉันสรรเสริญเขาที่เขานำศาสนามาให้ฉันสรรเสริญคนเนี้ยที่สร้างบ้านให้ฉันการพูดแบบนี้บีมานาตักซีสุดใช้อัลลอฮีมินอัจลิฮิฮามัตตะฮูเอาชะกรตะฮูอาลีฟะลาบัสเชฟบอกว่าหากว่าบนเงื่อนไขที่เจาะจงเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่คนคนนั้นทำให้เราอนุญาตทำได้และการสรรเสริญของเราก็เป็นเพียงแค่จำกัดเฉพาะไม่ใช่ทั้งหมดเพราะอะไรขอบคุณคนที่มาสร้างบ้านให้เรานั่นหมายว่าแค่ที่เขาสร้างให้เราแค่บ้านที่เขาทำให้เราไม่ใช่ทั้งหมดของการสรรเสริญถ้าเขาไม่ได้ทำให้เราก็ไม่สรรเสริญเขาที่เขาทำให้เราจึงสรรเสริญเขาแบบนี้อนุญาตให้ทำได้แต่ณที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะลาต้องทั้งหมดเลยอัลฮัมดุลิลละเป้าหมายคือทั้งหมดของความดีนั้นเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะตะลาแด่พระองค์แต่ถ้าหากว่าเราจะขอบคุณคนอื่นขอบคุณคนได้แต่ต้องเป็นสำนวนที่อะไรฮะเขาจะเจาะจงกับสิ่งที่เขาทำให้กับเราแค่นั้นเองนะครับเช่นผมขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมรับฟังการบรรยายได้เหมือนกันแต่ผมไม่สามารถจะกล่าวได้ว่าขอสรรเสริญต่อพี่น้องทุกท่านแค่นี้ไม่ได้แต่ถ้าผมบอกว่าขอสรรเสริญพี่น้องที่พวกท่านมารับฟังการบรรยายได้
เห็นไหมมันต่างกันถ้าหากว่าเราจะบอกอัลฮัมดุลิลละห์อันนี้คือทั้งหมดเลยนะครับได้อันนี้เชคเขาเป็นคนอธิบายนะครับฟาฮาดาลายูซอิลลาฟิฮักกิลลาฮ์ตะบารอกะวะตะอาลาหากว่าถ้าหากว่าเรากล่าวอย่างอื่นเนี่ยไม่ได้นอกจากจะต้องให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นทีนี้เชฟฟอซามาอธิบายคำว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ที่เรากำลังอ่านอัลฮัมดุลิลละห์คำว่าลิลละห์กับอัลลอฮ์เนี่ยคืออะไรอิสมุนมินอัสมาอิฮิตะอาลาวะมานาฮูอัลมะลูวัลมะบูดคำว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความหมายคำว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหนึ่งในพระนามของพระองค์ซึ่งมีความหมายว่ามะบูดมะลูมะลูแปลว่าอะไรผู้ที่ถูกทำให้เป็นพระเจ้ามะบูดผู้ที่ถูกสักการะลิอันนัลอูลูฮียะมานะฮาอัลอูบูดียะเพราะว่าการเป็นพระเจ้าก็เหมือนกับการสักการะนั่นแหละมีพระเจ้าก็คือมีการสักการะฉะนั้นพระองค์คำว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความหมายว่ามะบูดแปลว่าผู้ที่ถูกสักการะถ้าเราเข้าใจความหมายผิดมันจะมีอะไรผิดไหมถ้าเราไม่ได้แปลว่าเป็นผู้ที่ถูกสักการะจะมีอะไรผิดไหมอัลลอฮ์เนี่ยแปลว่าอะไรถ้าไม่ได้แปลว่าผู้ที่ถูกสักการะมันจะมีความเสียหายไหมอาจารย์ฮัสซันมีความเสียหายไหมอับดุลลาติฟค่อนข้างจะเป็นวิชาการหน่อยนะฮะเสียหายนะครับถ้าเราไม่ได้แปลว่ามะบูดเพราะว่าอะไรอย่างมุชิกินเขาแปลว่าอัลลอฮ์แปลว่าผู้สร้างใช่ไหมมุชิกินแปลว่าผู้สร้างฉะนั้นในกุรอานบอกว่าและอินซาอันตะฮุมมันคอละกัสสะมาวาติวัลอัรฎ์ละยะกูลุนอัลลอฮ์หากว่าท่านน่ะหากว่านบีมุฮัมมัดไปถามบรรดามุชริกีนว่าใครสร้างชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินเขาจะบอกว่าอัลลอฮ์บรรดามุชริกีนจะบอกว่าอัลลอฮ์แปลว่าผู้สร้างผู้สร้างแปลว่าอัลลอฮ์ถ้าแปลแค่นี้เราอาจจะเป็นแบบมุชริกีนพอมุชริกีนสักการะต่อสิ่งอื่นได้ให้สถานะอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเท่านั้นไม่ได้เป็นผู้ถูกสักการะไงก็เลยสักการะต่อสิ่งอื่นไปด้วยสักการะต่อเจเวสสักการะต่อรูปปั้นสักการะต่อเนี่ยแต่ยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างถ้าเราไปแปลความหมายว่าอัลลอฮ์เป็นเพียงแค่ผู้สร้างเราอาจจะมีพฤติกรรมชีริกฉะนั้นมุสลิมเนี่ยถ้าแปลว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างอย่างเดียวนะไม่ต้องสักการะต่อพระองค์ก็คือจบฉะนั้นนักวิชาการเขาบอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ไม่ใช่มีความหมายว่าไม่มีผู้สร้างใดนอกจากอัลลอฮ์ต้องเป็นความหมายว่าลามะบูดะบิฮักกินอิลลัลลอฮ์ไม่มีผู้ที่ถูกสักการะอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์จบเลยคุณจะไปสักการะคนอื่นไม่ได้แล้วเพราะอัลลอฮ์แปลว่าผู้ที่ถูกสักการะหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวเลยฉะนั้นสำคัญนะครับฉะนั้นคำว่าอัลลอฮ์มีความหมายว่ามะบูดแปลว่าผู้ที่ถูกสักการะวะฮุวะอิสมุลลายุตะลักุอิลลาอัลลอฮ์เขาบอกว่าคำนามเนี้ยไม่ได้ถูกนำมาใช้กับสิ่งอื่นเลยนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นวะลัมยัตตะซิมบิฮิอะฮะดุนกอยรุลลอฮ์อะบะดาไม่มีคนหนึ่งคนใดในโลกดุนยานี้มาตั้งชื่อตัวเองว่าอัลลอฮ์ไม่มีฮัตตะอันจะบาบิรวัลกุฟรวัลมะลาฮิดะมามินฮุมอะฮะดุนซัมมานัฟซะฮูอัลลอฮ์เชฟอซานบอกว่าจนแม้กระทั่งว่าไอ้พวกที่มีอำนาจในแผ่นดินน่ะพวกจะบาบิรพวกมีอำนาจมีบารมีหรือพวกเป็นกษัตริย์ทั้งหลายเนี่ยวัลกุฟรหรือพวกปฏิเสธวัลมะลาฮิดะหรือพวกไม่มีศาสนาเลยมามินฮุมอะฮะดุนซัมมานัฟซะฮูไม่มีใครสักคนเรียกตัวเองว่าอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ไม่อนุญาตให้ใช้ไม่มีใครกล้าเรียกตัวเองว่าอัลลอฮ์มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในโลกนี้จริงฟิรอูนแม้กระทั่งฟิรอูนเองก็ไม่กล้าเรียกตัวเองอัลลอฮ์ฟิรอูนบอกตัวเองพระเจ้าแต่ไม่กล้าบอกตัวเองเป็นอัลลอฮ์ในสำนวนเนี่ยไม่มีเลยฟิรอูนบอกว่าอันอัลลอฮ์ฉันคืออัลลอฮ์ไม่มีแต่ฟิรอูนบอกในกุรอานว่าอันรับบุคุมุลอาลาฉันนี่คือผู้อภิบาลของพวกท่านที่สูงส่งพูดได้แค่นี้แต่ไม่กล้าเรียกตัวเองว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่อนุญาตในโลกนี้ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงในวันเกียรติจะไม่มีใครกล้าเรียกตัวเองว่าฉันชื่ออัลลอฮ์ไม่มีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อนุญาตนี่คือเป็นมุอ์ญิซะห์ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าของเราพี่น้องเป็นความยิ่งใหญ่มากนะเพราะว่าต่างถ้าเป็นต่างศาสนาอื่นเนี่ยชื่อของพระเจ้าของเขามีซ้ำนะมีซ้ำนะชื่อคนนี้ก็มีก่อนหน้านี้ก็มีชื่อคนนี้แหละหรือว่าหลังจากนี้ก็มีชื่อคนนี้แหละแต่ของเรานี่ไม่มีตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายมีแต่อัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นเลยฟาฮาดะอิสมุนคอสบิลละห์นี่คืออะไรครับชื่อเฉพาะสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นได้เวลาหมดแล้วใช่ไหมชั่วโมงแล้วนะ
ก็เรียนวันละชั่วโมงแล้วกันนะครับยังไม่ถึงยังไม่ขึ้นเนื้อเรื่องเลยนะอันนี้อยู่แค่ลำนำคำนำเท่านั้นเองบรรทัดแรกยังไม่จบเลยนะครับครับ ก็คืออยากจะบอกว่าพี่น้องเราจะค่อยๆเรียนพี่น้องท่านใดมีโน้ตบุ๊กมาค่อยๆแปลภาษาไทยแปลผมอยากให้จบการเรียนปั๊บพิมพ์เลยไปพิมพ์เป็นหนังสือแจกให้ลูกให้หลานเราในรุ่นต่อไปนะครับแล้วผมจะมาตรวจทานอีกทีว่าอะไรที่มันผิดอะไรที่มันเพี้ยนก็ขจัดมันออกไปเอาสิ่งที่มันถูกต้องแล้วก็เราจะมาร่วมทำหนังสือพร้อมๆกันด้วยกับหนังสือเล่มนี้เรียนไปพร้อมๆกันด้วยกับหนังสือเล่มนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์วันละชั่วโมงก็อยากจะพี่น้องให้ความสำคัญกับการเรียนมากนะครับก็ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับสุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลออิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตัสตัฆฟิรุกะวะตูบิไลค์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์